ับแต่เมื่อวันศุกร์คุณแพรวสาวสังเกตไหมถ้าเข้าไปในโซเชียลมีเดียจะแปลกใจไหมค่ะคือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ในโซเชียลมีเดียเขาไปขุดเอาเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งมาประจานเอาภาพที่ผู้หญิงคนนี้ที่เธอกำลังมีความสุขในแอคชั่นในช่วงชีวิตต่างๆนานามาแชร์ต่อแล้วก็โพสต์ค่อนข้างจะประนามพอสมควรนะอ๋อมีความสุขมากใช่ไหมลืมเรื่องอดีตที่เคยทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวมากลองไปดูตัวอย่างภาพที่เธอกำลังมีความสุขที่ถูกโซเชียลไปขุดมาแชร์ต่อแล้วก็โพสต์แบบประนามเธออ่ะไปดูภาพที่หนึ่งกลับไปดูหมายถึงใครนี่เลยเห็นไหมนี่คือโซเชียลนี่มือฉกาจฉกรรจ์มากในการขุดคุ้ยค่ะวัตถุประสงค์จะประจานผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวในภาพเป็นพิธีแต่งงานค่ะคู่บ่าวสาวมีคู่บ่าวสาวอยู่หลังคู่บ่าวสาวก็จะมีผู้ใหญ่ของบ่าวสาวยืนอยู่3คนเห็นใช่ไหมครับค่ะขอพลางหน้านะครับแถวหน้าที่นั่งหมอบอยู่ตรงที่หลังน้ำสังมั้งก็จะเป็นบ่าวสาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะคู่บ่าวสาวนะคะนะครับและสาวที่เป็นเจ้าสาวในภาพเนี่ยก็คือเป้าหมายของชาวโซเชียลที่ไปขุดมาไปตามล่าตามภาพแล้วก็มีการประชดประชันดูสิมีความสุขใช่ไหมมีความสุขมากใช่ไหมจำเรื่องในอดีตได้ไหมที่ทำอะไรไว้มีการทวงมีถามมีการขุดคุยนะคะไปกันอีกภาพหนึ่งครับโอเคอันนี้เป็นช่วงสมัยเฟชชี่ยังเรียนหนังสือเจ้าสาวในภาพเมื่อสักครู่ถูกคุยต่อย้อนอดีตไกลไปกว่านั้นอีกสมัยเรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยใช่ค่ะเป็นน้องใหม่เป็นเฟชชี่ก็รุ่นพี่ก็รับน้องใหม่ดูเยาวบทที่เธอมีความสุขสิครับอย่าไปเอ่ยชื่อสถาบันเลยค่ะไม่เกี่ยวกับสถาบันไม่เกี่ยวค่ะนะย้อนให้ไกลขึ้นไปอีกย้อนให้ไกลขึ้นอีกชาวโซเชียลนี่จะว่าร้ายก็ร้ายนะใช่ค่ะเอาภาพที่เธอแต่งงานแล้วย้อนภาพสมัยที่เธอเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งมหาลัยแล้วย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกสมัยที่เธออายุแค่17หรือเมื่อ9ปีที่แล้วใช่ค่ะหรือเมื่อ9ปีที่แล้ว53ค่ะย้อนกลับไปเลยธันวา53ค่ะไปดูผู้หญิงที่ยืนพิงขอบดอนเมืองโทเวในภาพเนี่ยเป็นเหตุการณ์บนดอนเมืองโทเวค่ะของคืนวันที่27ธันวาคม2553ค่ะเห็นสภาพรถที่ยับเยินใช่ไหมครับและเห็นผู้หญิงที่ยืนพิงขอบโทเวใช่ไหมครับกำลังกดมือถืออยู่ไม่ได้อินังขังขอบกับรถที่เธอขับไปชนเขาและมีคนตายมีคนตายณที่เกิดเหตุทั้งบนโทเวและใต้โทเวก็เยอะรวมทั้งสิ้น9ศพด้วยกันผู้หญิงคนนี้เธอถูกตั้งฉายาว่า9ศพใช่ค่ะเอากันให้ชัดขึ้นไหมเอากันให้ชัดขึ้นไหมผู้หญิงทั้ง3ภาพนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวในภาพแรกเฟชชี่ในภาพที่2แล้วก็ย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สาว17บนโทเวที่ถูกถ่ายคู่กับซากรถนะครับและซากศพด้วยก็คือผู้หญิงคนเดียวกันผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งฉายาว่าแพรวา9ศพใช่อยู่ถูกคุยขึ้นมาอีกใช่ค่ะผ่านไป9ปีแล้วนะถ้านับย้อนจากวันนั้นถึงวันนี้แดกกันแรงมีความสุขมากใช่ไหมโดยเฉพาะภาพแต่งงานเนี่ยโอ้โหเรื่องของเรื่องไม่แค่นั้นไปดูเพจต่อไปครับไปดูเพจต่อไปนะไปดูเพจต่อไปนะอ้าวแล้วครับซูมเข้าไปเลยนะฮะซูมเข้าไปที่ตรงวงที่อยู่ในกรอบสีแดงเห็นไหมครับค่ะเป็นหมายจากศาลใช่ค่ะเรียกให้จำเลยทั้งสิ้นไปฟังคำพิพากษาในคดีอาญาคดีหนึ่งเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาใช่ค่ะวันที่8พฤษภาคม2562นะครับหมายศาลฉบับนี้นั้นเป็นหมายศาลในคดีที่แพรวากับพวกถูกฟ้องค่ะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งถูกต้องค่ะปรากฏว่าวันที่8พฤษภาคม2562ศาลฎีกาพิพากษาให้แพรวากับพวกรวมทั้งสิ้น4คนนะใช่ค่ะ4คนต้องร่วมกันชดใช้เหยื่อทั้ง9ศพเนี่ยรวมเป็นเงินนะคะ20ล้านบาทค่ะปรากฏว่าตลอด9ปีที่ต่อสู้คดีกันมาพ่อแม่พี่น้องรวมถึงแพรวาไม่เคยเอ็นนางขังขอบกับเหยื่อค่ะส่งทนายไปแทบไม่เคยมาศาลเลยไปครั้งเดียวหลังจากศาลฎีกาตัดสินพิพากษาให้ชดใช้ผ่า
่านไปจะกี่เดือนแล้วเนี่ย2เดือนแล้วตั้งแต่8พฤษภาค่ะนี่เดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนที่3ก็ไม่อินังขังขอบไม่มาติดต่ออะไรกับเหยื่อทั้ง9ศพเลยค่ะถามว่าในทางกฎหมายบรรดาเหยื่อทั้งหลายจะทำอะไรได้อีกบ้างนี่แหละเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่คุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมรัตคุณนายครับครับครับอย่างกรณีของแพรวานะครับกรณีของแพรวาเนี่ยเรียนถามนิดหนึ่งมันปกติเวลาศาลตัดสินให้ต้องชดใช้กันนะครับจะต้องชดใช้ภายในกี่วันกี่เดือนครับแล้วก็ปกติ30วันฮะ30วันเดือนเดียวเหรอฮะ30วันเท่านั้นถ้า30วันแล้วยังเพิกเฉยเนี่ยฝ่ายโจทก์จะทำอะไรได้บ้างครับฝ่ายโจทก์ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือฝ่ายโจทก์จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลครับเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีอันนี้เป็นสเต็ปแรกเลยฮะยื่นต่อศาลแพ่งใช่ไหมฮะครับที่ศาลแพ่งฮะศาลที่ศาลมีคำพิพากษาคดีแพ่งอะครับอ๋อฮะครับครับเพื่อให้ออกหมายบังคับคดีพอหลังจากออกหมายบังคับคดีแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวของตัวคือตัวผู้เสียหายเนี่ยนะฮะมีอำนาจเข้าไปสืบทรัพย์ของตัวจำเลยทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้เลยกับคำพิพากษาอ๋อไปสืบทรัพย์ก็ไปดูว่าใช่ฮะก็ไปดูว่ามีทรัพย์สินมีบัญชีธนาคารมีที่ดินมีรถยนต์มีบ้านมีอะไรอยู่ที่ไหนได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อครับครับเรื่องถามนิดนึงกันนะฮะคดีของแพรวา9ศพเนี่ยเป็นคำตัดสินในชั้นของศาลฎีกาในการขอออกหมายบังคับคดีต้องยื่นที่ศาลฎีกาหรือยื่นที่ศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลต้นทางศาลแพ่งครับศาลแพ่งฮะศาลแพ่งศาลแพ่งนะอ๋อศาลแพ่งนะฮะไม่ต้องไปยื่นที่ศาลฎีกานะฮะใช่ครับโอ้ครับทีนี้คือกระบวนการอย่างนี้ให้ผมอยากจะขออนุญาตภาพรวมนะคุณนายฮะครับก็คือว่าในคดีลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งหรือว่าเป็นการละเมิดที่เกิดจากคดีอาญาครับในสมัยก่อนเนี้ยมันจะต้องแยกฟ้องคดีแพ่งออกแต่ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าตามมาตรา 44/1 เนี่ยเขาถือว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาครับก็จะเป็นการเรียกสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาโดยผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งใหม่และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งอันนี้อยากให้ความรู้ท่านผู้ฟังด้วยถ้ามีคดีอาญาที่ต้องชดเชยทางแพ่งเนี่ยในกระบวนการใช้ชั้นไต่สวน อย่างนี้สามารถร้องขอต่อศาลได้เลยโอเคร่วมกันเป็นในคราวเดียวไม่ต้องแยกฟ้องแต่ว่าในกรณีของน้องคดีเนี้ยรู้สึกว่าแยกเป็นคดีแพ่งไปฟ้องต่างหากแล้วก็สู้ไปถึงศาลฎีกาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ทั้งสองกรณีเนี่ยคดีแรกที่ผมกรณีแรกที่ผมพูดถึงมีคดีอาญาที่ฟ้องควบไปเลยเนี่ยนะฮะมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันว่าคดีแบบเนี้ยคือมันไม่ยังไม่มีได้กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยใดนะที่จะเป็นผู้บอกกล่าวหรือแจ้งให้กับผู้เสียหายทราบถึงสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพราะนั้นผู้เสียหายต้องดำเนินการเองเหมือนกับไปฟ้องคดีแพ่งเองเหมือนคดีนี้ฮะโอเคครับครับครับแต่คราวนี้ต่อสู้จนกระทั่งชนะคดีแพ่งละโอเคชนะคดีแพ่งละศาลฎีกาตัดสินละให้ชดใช้กันคราวนี้มีเวลา30วันปรากฏว่าจำเลยก็ไม่มาติดต่อก็เงียบหายไปก็จะเป็นภาระของฝ่ายโจทก์ที่จะต้องไปขอออกหมายบังคับคดีเพื่อให้มีอำนาจในการสืบทรัพย์ในการสืบทรัพย์มันก็เสียเวลามันก็โอ้มากมายแก่กองทีเดียวเพราะเผอจะมีค่าใช้จ่ายด้วยมันเป็นการทำให้ผู้เสียหายนี่ตกนรกซ้ำสองหรือเปล่าครับจะต้องมาเสียเวลาเสียอะไรต่อไปอะไรในการสืบทรัพย์นะฮะผมคิดว่าจะคิดอย่างนั้นก็น่าจะได้เพราะว่าในกระบวนการสืบทรัพย์เนี่ยมันต้องใช้วิชาชีพด้วยตัวเองคงทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องไปจ้างเขาสืบทรัพย์อีกใช่ครับต้องไปจ้างเขาสืบทรัพย์นี่พอสืบทรัพย์ได้แล้วเนี่ยได้ประการใดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงจะไปยื่นคำร้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่กรมบังคับคดีเพื่อที่จะทำการอายัดทรัพย์เหล่านั้นฮะแล้วพอหลังจากอายัดเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีก็คือเช่นไปขายทอดตลาดนะฮะถ้าทรัพย์นั้นเพียงพอกับตามคำพิพากษาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดทรัพย์จำนวนน้อยกว่าเนี่ยนะครับไม่พอเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการซึ่งเช่นไปฟ้องล้มละลายเพราะมูลทรัพย์เกินกว่า1ล้านสามารถฟ้องล้มละลายได้ครับโอเคทีนี้มีคำแนะนำอะไรกับผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ในคดีนี้บ้างไหมครับถ้าหากเขาจะต้องไปจ้างมืออาชีพมาสืบทรัพย์จะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียสมองเสียอารมณ์ด้วยเนี่ยมันก็ทรมานมีคำแนะนำไหมครับ
ต้องขอโทษคุณทนายกับคุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าคดีนี้เขาฟ้องเป็นกลุ่มหรือว่าฟ้องแยกฟ้องนะครับสมมติว่าถ้ามีทนายความอยู่แล้วเนี่ยก็ไปดำเนินการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองได้เช่นกรณีคนจนคนด้อยโอกาสนี้นะครับก็สามารถที่จะมาขอทนายความจากกองทุนยุติธรรมนะเพื่อที่จะไปช่วยดำเนินการสืบทรัพย์ให้ได้นะแล้วก็ทางตัวกระทรวงเองเนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านรัฐปลัดเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ได้ประสานงานในกรมคับคดีแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรื่องนี้ไปถึงชั้นบังคับคดีเนี่ยอธิบดีบังคับคดีและทีมงานของท่านจะพร้อมที่จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วเลยครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะท่านรองค่ะอยากจะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะอยากจะเรียนเรื่องหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยความยุติธรรมที่ล่าช้าความยุติธรรมที่มาช้ามันก็คือความไม่ยุติธรรมนะหมายความว่าเหยื่อแพรวา9ศพต้องตกนรกซ้ำสองค่ะซ้ำซากในการที่จะต้องไปสืบทรัพย์อีกเหรอเออไม่รู้สิมันมีกระบวนการไหนที่จะช่วยหรือดูตรงนี้ได้ไหม